ช่วง Star Unlimitedจากร้านบ้านไอติมนะคะก็เดินขึ้นมาชั้น2ค่ะก็จะมาเจอนี่ค่ะเพื่อดิฉันเองมานีวันนี้มานีมีหม้อนะคะแต่ในหม้อมานีมีอะไรนะคะคุณจุ๊บแจงรอเราอยู่ข้างในไปชิมอะไรอร่อยๆกันค่ะไม่บอกก๊อตมารู้จักเจ้าของร้านก่อนคุณก๊อตสวัสดีค่ะร้านมานีมีหม้อค่ะมีหม้อแต่ว่าน่าสงสัยว่าใช่เคยเรียนนะมานีมาหน้าสิติทุกได้รุ่นนี้ค่ะคุณแม่ต้องผ่านแน่นอนชื่อนี้ได้แต่ใดมาขอคำถามแรกก่อนนะส่วนตัวชื่อนี้เหรอครับก็คิดกันเองในที่บ้านนะครับเพราะว่าเราแบบว่าเราอยากให้ลูกค้ารู้ว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันหนึ่งมันไทยละสองคือมันสนุกสนานแล้วก็แบบว่ามานีเนี่ยเขาจะเป็นเด็กผู้หญิงที่ว่าโลกสวยใช่ไหมครับก็อยู่ในหมู่บ้านที่แบบคือเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กันมากินข้าวด้วยกันคนนี้เข้าป่าไปหาหน่อไม้มาให้คนนี้ต้มกินอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากให้ลูกค้ารู้ว่าอาหารของเราเนี่ยมากินเล่นสนุกกันได้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องแบบว่าต้องแต่งแบบชุดราตรีมากินหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมากินแบบว่าเหมือนกับมาแล้วแบบเฮ้ยมาเจอเพื่อนที่ร้านได้ก็เหมือนเรานั่งทานกับครอบครัวที่บ้านใช่แล้วก็ร้านเราอยากให้รู้สึกว่าคือชื่อมันตลกขำๆละแต่เขารู้ว่าร้านนี้ตลกร้ายนะตลกเมื่อตลกนิดนึงแล้วก็แบบว่าเราอยากให้ลูกค้ามาแล้วมาหลุดคุยกันตอนเด็กๆอ่ะฉันก็เรียนเนี่ยแล้วเธอเรียนอะไรคือมันจะสนุกไงเวลาที่เรามาร้านอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะได้ไม่แบบว่ากินแล้วกลับอย่างน้อยกินแล้วก็เฮ้ยมันมอมอยความหลังทันหล่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นนั่นคือที่มาของชื่อที่มาค่ะการตกแต่งร้านคอนเซ็ปต์เข้ามากเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคิดอะไรไม่ออกแล้วมานีมีหม้อก็ต้องมีมานีมีหม้อค่ะใช่เคยเรียนมานีมีตานะคุณตาการมานีมีตาการต้องมีตาแล้วจะคุณตามานั่งกินด้วยเหรอมันต้องจะเอาคุณตามานั่งถ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องของเรามันเป็นแบบชาบูใช่ไหมชาบูสุกี้มันก็มานีมันก็ต้องมีหม้อนี่แหละเพราะว่าหาสุดตลกสุดแล้วก็ใช่สุดแล้วทีนี้พอชื่อมันว่ามานีกับหม้อเราก็เลยให้เขามีมานีอยู่รอบร้านมีมานีอยู่ในเมนูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีบ้านของมานีใช่ไหมครับแล้วเมื่อมีมานีแล้วก็ต้องมีหม้อหม้อเราก็เลยเล่นเลยหม้อเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะใช่ทีนี้ไหนๆจะมีหม้อแล้วก็เราก็กลัวว่าลูกค้าจะเอื้อมไม่ถึงหม้อเราก็เลยย้อยหม้อมาให้ลูกค้าสัมผัสได้ง่ายๆว่าแบบเนี่ยฉันได้สัมผัสหม้อแล้วฉันก็มีหม้อเพดานสูงไปแล้วก็ย้อยหม้อลงมาให้แบบว่าน่ารักได้คอนเซ็ปต์เห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นชาบูมันกุ้งใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นหมัดเด็ดของเราต่อยเข้าไปก็บอกว่าแล้วเป็นหนึ่งเดียวในไทยด้วยหนึ่งเดียวในไทยแลนด์ด้วยจะประเทศไทยต้องไทยแลนด์เก๋นิดนึงแอบเก๋นิดนึงก็แบบว่าตัวเด็ดของชาบูแล้ววิเคราะห์คิดว่าต้องเป็นน้ำซุปนี่แหละหัวใจของชาบูใช่ไหมครับน้ำซุปกับน้ำจิ้มทีนี้น้ำจิ้มเราจะบอกน้ำจิ้มสูตรเด็ดใครๆก็บอกน้ำจิ้มพี่ก็สูตรเด็ดน้ำจิ้มป้าก็สูตรเด็ดน้ำจิ้มร้านผมก็สูตรเด็ดคำว่าสูตรเด็ดมันก็มันเกลือแล้วนี่ต้องเล่นน้ำซุปละกันมาน้ำซุปมาเลยนะคะเรียกน้ำซุปก็มานะมีสั่งได้เลยเนี่ยตัวหมัดเด็ดของเราก็คือเราเล่นน้ำซุปว่าเราซุปมันกุ้งมันกุ้งใช่พูดถึงคือคนไทยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าส่วนตัวจะเป็นครอบครัวจะเป็นที่บ้านว่า
ข้าวผัดมันกุ้งน้ำพริกมันปูอะไรที่เราจะแบบรู้สึกหูผึ่งก็ต้องสั่งละใช่ไหมน้ำพริกมันกุ้งอะไรก็แล้วแต่มันจะหูผึ่งแล้วเราแบบเอาละเอานี่ละกันเพราะเรารู้ว่าต้มยำกุ้งของบ้านเราเนี่ยที่ว่ามันเด็ดมันนั่นมันอยู่ที่จริงๆมันไม่อยู่ที่ตัวกุ้งใหญ่ๆอย่างเดียวมันคือไอ้ตัวมันกุ้งที่หัวมันเนี่ยมันกระจายออกมาทำให้น้ำซุปมันแบบมันแดงมันสวยมันเข้มข้นซึ่งมันอยู่ตรงไหนคะซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้อันนี้เหรอนี่ครับใช่แล้วเราหาทานยากไหมจริงๆมันกุ้งต้องเรียกว่ายากนะครับเพราะว่าจริงๆกุ้งแม่น้ำเนี่ยก็คือว่าตอนนี้กิโลนึงคิดว่าราคาสูงนะใช่แล้วก็หัวของเขาก็ถึงแม้จะหัวใหญ่แต่ว่ามันก็เพราะว่าในหัวเนี่ยมันจะมีทั้งเนื้อและก็มันปนกันเราจะชัดเอารุ่นที่แบบว่ามันเยอะกว่าเนื้อหัวเพราะว่าจะเอามันมาใช้นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้วยหนึ่งเนี่ยเสิร์ฟหนึ่งเนี่ยก็หลายตัวหลายตัวมากเพราะฉะนั้นผลิตได้ไม่เยอะผลิตได้ไม่เยอะจริงเขารู้ว่าเราทานเยอะไงใช่ดูเต็มต้องขอเต็มเลยนะคะนี่ก็คือว่าน้ำซุปมีผักใช่ผักก็มากมายหลากหลายให้เลือกได้ถูกต้องใช่ไหมคะแต่ว่าตัวที่เราเอามาเป็นตัวชูโรงของเราเนี่ยคือเป็นผักโขมไทยตัวนี้เพราะคิดว่าหาทานยากคือที่อื่นก็ไม่เอามาเป็นตัวในเมนูใช่ผัดผักโขมก็ไม่อาจจะผักโขมอบชีสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเราเอามาลวกลงไปในชาบูได้เลยน้ำจิ้มเดี๋ยวปรุงให้ดูหน่อยนะใช่ครับน้ำจิ้มเนี่ยเราก็แบบว่าเนื่องจากว่าเราคิดว่าเป็นน้ำจิ้มสีดำใช่ลุงป้านะอาคงจะแบบว่ามาทานชาบูเนี่ยคือต้องสนุกมาทานกับครอบครัวมาทานกับเพื่อนสนุกแล้วก็ทำเองได้สุดแต่ละโต๊ะจะไม่เหมือนกันอะไรเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยใช่ชอบนู่นชอบนี่บางคนชอบไข่จะต้องแบบเป็นแดจังกึมเลยคือต้องเลียงแล้วก็ไข่ก็ต้องพิธีรีตองต้องตีต้องโรยต้องอะไรบางคนก็ไม่ชอบเป็นลูกใส่ลงไปหรืออะไรแล้วแต่เพราะนั้นน้ำจิ้มเราก็คิดว่าให้เขาสนุกกันเองสนุกกันเองสนุกกันเองนะก็จะมีตัวนี้นี่เป็นตัวหลักเลยครับจะรสหวานเค็มไว้ก่อนแต่ว่าจะมีกลิ่นที่ว่าอันนี้เห็นว่าทำจากวัตถุดิบจากสี่ประเทศใช่จากซอสหลายประเทศมารวมกันนะครับแล้วก็เราเติมความเป็นไทยเข้าไปเพราะเราคิดว่าไทยอยู่คู่กับอะไรก็ผูกปากคนไทยอาหารอะไรก็ตามเวลาชาติไหนก็ตามมาเปิดที่เมืองไทยถ้าทำรสชาติให้มันไม่ถูกปากคนไทยขายไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีตัวไทยนี่แหละเป็นตัวหลักใส่เข้าไปอันนี้คือตัวไทยนี่จะออกแบบว่าเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดนะครับทีนี้ก็ซึ่งพอผสมกันแล้วรสชาติก็จะลงตัวมากจะได้สี่รสเลยคือหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดนะฮะแล้วก็อะไรอีกเสร็จแล้วก็พริกกระเทียมตามใจชอบเลยแล้วแต่ใช่ลองเลยครับลองดูมันสนุกตรงนี้นะมันสนุกใช่ครับลูกค้าบางคนก็บอกว่าทำไมพี่ไม่ปรุงมาให้เลยยุ่งยากจังก็บอกไม่งั้นมันก็ไม่สนุกใช่ไหมฮะไม่งั้นคุณก็อย่างนั้นฝากคุณด้วยแหละว่าคุณชอบรสชาติแบบไหนใช่ไหมเพราะว่าบางคนชอบเปรี้ยวผู้หญิงก็ชอบเปรี้ยวใช่ไหมครับคนก็ไม่ทานเผ็ดสูตรเด็ดตามใจเราใช่ไหมคะเรามาดูที่หม้อนิดนึงว่ามันจะมันกุ้งมันจะต้องใส่ยังไงคะก็ค่ะวิธีทานยังไงจริงๆก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าถ้าของก๊อฟเองเนี่ยบ้านก๊อฟเองก็จะทานอย่างนี้คือว่าชามแรกเนี่ยเราจะใส่ลงไปให้น้ำซุปเนี่ยแดงฉานก่อนให้มันทุกอย่างมันแบบให้น้ำซุปแดงไปเลยนะครับหอมมันกุ้งแล้วก็เหมือนได้กลิ่นขิงหรือเปล่าใช่มันจะมีขิงเผาอยู่สมุนไพรแบบเยอะครับที่เราใช้มันก็จะมีทั้งของไทยด้วยของจีนด้วยของสิงคโปร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่คนไทยก็ไม่เคยนี่แหละคือแบบว่าปุ๊บใส่ผักใส่น้ำซุปแล้วก็เอามันกุ้งใช่ทีนี้หน้าตาเขาก็จะแบบคล้ายๆต้มยำกุ้งมาหน่อยๆแล้วนะก็จะแบบตึกละทีนี้ก็เพื่อความสะใจเต็มปากเต็มคำเราก็ชามที่2นี่แหละเราก็จะลงตรงกลางนี่ปักลงไปแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่ามันมีนิดเดียวหายากแต่แบบว่ามีหม้อนี่ใส่แบบเต็มที่จริงบางหม้อเราเจอมาแล้วสถิติสูงสุดบางหม้อเนี่ย8เสิร์ฟลงหม้อเดียวซึ่งกุ้งหายไปจากโลกนี้วัน8เสิร์ฟนี่มาทานกี่คนนะคะ
มึงสองคนสองคนแต่เสิร์ฟลงหม้อเดียวเขาอยากให้มันเข้มข้นมันมันกุ้งแบบนี้บางทีลูกค้ามาไกลจริงๆคนมาก็มาจากฝั่งขอบคุณค่ะฝั่งคนบางคนก็มาจากต่างจังหวัดก็มีอะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยนี่คุณย่ามาเนียมาก็เป็นเครื่องดื่มของร้านก็จะมีทั้งน้ำชามะลิเตยหอมรีฟิลนะครับแก้วกิ๊บเก๋แล้วก็มีเก๊กกวยผสมน้ำอ้อยด้วยเป็นสูตรของร้านชื่นใจชื่นใจแล้วก็เย็นสะใจวัสดุแบบนี้มันเย็นเย็นอ่ะเนาะอันนี้ลวกปากไปแล้วก็ต้องมีเย็นมาช่วยบรรเทาสุดยอดมาค่ะกลับมาที่ของเราต่อบางคนอาจจะโก้เฮ้ยแล้วอย่างนี้เขาจะขายชามเท่าไหร่ชามละร้อยหรือเปล่านั่นสิคือว่าหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยเราต้องขายของดีแล้วคือหมายว่าถ้าเกิดต้นทุนเท่านี้เราบวกกำไรเข้าไปเป็นคูณเป็นเปอร์เซ็นต์ไปแต่ว่าสำหรับร้านนี้นะครับคือว่าเราคิดว่าเราอยากให้เขามาเราได้ทานของอร่อยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาของอร่อยที่เป็นแบบว่าไฮไลท์อ่ะให้เขาได้เจอของเอาให้ถูกที่สุดไปก่อนเหมือนกับว่าพอเขาเจอของเนี้ยถูกต้องเธอคิดมุมกลับคือถ้าสมมติว่าร้านผมขายโฟกราจานละ400แต่เราอยากพรีเซนต์ว่าโฟกราฉันอร่อยนะแต่พอ400ปุ๊บพอราคามันแรงเขาจะไม่ค่อยใส่แล้วเขาก็จะไม่ได้ทานของอร่อยกลับบ้านไปเขาก็จะไม่ประทับใจแต่ว่าเรารู้ว่าอันเนี้ยมันตัวไฮไลท์แล้วถ้าเราเอากำไรมากเขาอาจจะไม่สั่งพอไม่สั่งเขาก็ไม่ประทับใจกลับไปใช่ไหมเราก็พยายามเอาตัวนี้แหละทำให้ราคาแบบน่ารักที่สุดให้เขาได้ลองกันทุกคนแล้วก็ประทับใจกลับไปของดีราคาถูกนะทานได้ยังครับทีนี้ก็เดี๋ยวให้ลองมันกุ้งจริงๆไม่ใช่ไข่ไม่ใช่อะไรนะฮะที่ร้านนี้เขาขายดีจนแบบว่าต้องแบบเห็นว่าบางวันนี่ต่อคิวคนมานั่งต่อคิวนานมากเลยคือร้านนี้มีเก้าอี้ที่นั่งทานในร้านได้40ตัวส่วนเก้าอี้รอคิวเนี่ย30ตัวก็ต้องใจเย็นนิดนึงสุดยอดสุดยอดเลยใช่ไหมหมดแล้วอ่ะนี่เอามาเพิ่มสิ8จานนะต้องมาอีกนะครับทีนี้ก็ตัวอื่นก็อย่างตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาชอบกันเพราะว่าตอนเด็กเคยทานไม่เคยขนมปังหน้าหมูตอนเด็กจะทานเดี๋ยวนี้หาทานยากแล้วเขากลัวอ้วนกันมันเป็นกลัวอ้วนอันนี้ฉันก็ชะงักนิดนึงนะกลัวอ้วนแต่ว่าของที่นี่อันนี้อย่ากลัวเลย เราผสมไข่กุ้งเข้าไปด้วย คือเราพยายามเราอยากให้เขานี่ตอนเป็นเด็กอ่ะคุณแม่ทำให้ทานใช่เดี๋ยวนี้จะไปทานที่ไหนอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นทาโกยากิเป็นอะไรไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้แบบนึกถึงคุณแม่ก็ต้องขนมปังหน้าหมูถึงจะเข้ากับความเป็นไทยแล้วหน้าหมูยอมมันก็ไม่เก๋ไม่ถูกใจวัยรุ่นต้องผสมโคบิโกะไข่กุ้งเข้าไปครับให้มันเรียกว่าให้มันกรอบซ้อนกรึบกรอบนอกเล่นกรึบข้างในด้วยกรอบเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนคุณก๊อฟให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าใจถึงมากอ่ะใจถึงอันนี้ลงนี้เลยนะเอาให้ล้นกับตะบวยเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอร่อยมากแล้วก็ไม่คาวนะไม่คาวบางคนกลัวคาวใช่บางคนถามว่าทำไมชาบูมันกุ้งมันไม่ใส่มันกุ้งไปในน้ำซุปเลยแล้วบางคนแพ้กุ้งทำไงอ่ะใช่เราก็ต้องเอาใจคนที่มันมีแพ้กุ้งด้วยเราก็ต้องแยกไว้อย่างนี้ทีนี้ตรงนี้ก็นอกจากตัวไฮไลท์พระเอกแล้วก็จะมีมากมายที่เห็นอยู่ตรงหน้าทั้งตับทั้งลูกชิ้นน้ำปลาปลาหมึกไก่ทุกอย่างนี่อะไรคะหมูเนื้ออันนี้เรามาจากออสเตรเลียเลยเพราะว่าตอนที่ไปเรียนต่อที่นู่นเนี่ยก็คือว่าเราชอบเนื้อของเขาอยู่แล้วเพราะนั้นเห็นว่าเป็นของไทยเนี่ยไม่ใช่เนื้อแบบแต่ว่าทุกที่เนี่ยเราเข้าใจว่าเขาใช้เนื้อโคขุนแต่ของเราเนี่ยคิดว่าเราต้องแตกต่างหน่อยเราเอาจากออสเตรเลียเข้ามาเลยแต่ลูกค้าบอกหูที่นี้จานเป็นร้อยกว่าบาทอ๋อนี่ดูสิคุณผู้ชม38บาทครับ30กว่าบาทได้ฮะไม่รู้แหละลองก่อนละของดีราคาถูกนะเนี่ยที่ใช่ครับเราอยากให้เขาได้ทานของอร่อยจริงๆส่วนนั้นจะเป็นอะไรคะหมูสันคอแต่ร้านอื่นบางๆใช่ไหมของร้านมันมีชื่อก๊อฟสันคอจัมโบ้ครับทั้งหนาทั้งใหญ่มันใหญ่มากอ่ะอย่างเงี้ยพาดลงไปเลยครับทีนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นบางคนชอบอย่างนี้ก็ข้าวหน้ามันกุ้งอย่างนี้เข้าไปมันกุ้งนี่มีแบบ
ทานได้หลายแบบนะใช่มีคนแบบว่าอันนี้ก็คือทานกับข้าวใช่ทานกับข้าวไปเลยแล้วก็ลวกเครื่องมาทานคู่ไปด้วยกับน้ำจิ้มแม่ครับก็จะแบบนะครับค่ะโอ้นี่ละมาลองสิครับเราเอาน้ำจิ้มตักราดลงไปนิดนึงทานไม่ทานเหรอคะทานค่ะทานคุณต้องอยากคุยกับคุณก๊อฟก่อนเดี๋ยวให้คุณก๊อฟก่อนโอ้เฮ้ยคุณผู้ชมค่ะน่าทานแล้วอันนี้นี่คือเราคิดสูตรเองอะไรกันหรือเปล่าใช่ครับก็คือว่าคือเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยเป็นพวกเรียกว่าครอบครัวชอบชิมแล้วก็ชอบปรุงแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นพวกชอบคิดเยอะทำอะไรทีก็คิดกันไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยออกมาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นขึ้นมาค่ะซึ่งที่ร้านเนี่ยก็จะทำกัน3พี่น้องใช่ครับก็พี่น้องพ่อแม่ช่วยกันเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะมันสุดยอดจริงๆค่ะต้องมาลองเองนะมาเลยตอนนี้ทันมั้ยร้านเปิดปิดกี่โมงก่อนดูรายการเนี่ยเปิดร้านเปิดวันไหนอะคะถ้าเป็นวันธรรมดานะครับก็จะเปิด 5:00 น.ครับไปเรื่อยๆจนถึงครัวปิด 4:00 น.นั่งได้ถึง 4:30 น.แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่เที่ยงเที่ยงวันใช่ครับตั้งอยู่ที่ไหนคะสาขาใหญ่สาขาแรกเนี่ยอยู่ที่ลาดพร้าววังหิน77ครับหน้าปากซอยเลยหาง่ายไม่ยากใกล้ๆกับวัดลาดพร้าวค่ะหรือว่าถ้ามาไม่ถูกมีโทรมาที่ร้านได้ค่ะใช่ครับโทรมาถามได้เลยดูรายละเอียดได้จากทาง Facebook แล้วก็ IG ของร้านนี่แหละรวมถึงโปรโมชั่นในแต่ละเดือนด้วยค่ะแล้วก็ไปซื้อที่ไหนบ้างมานีเว้นวักมีเว้นวักหม้อแบบไทยๆแบบหนังสือเรียนภาษาไทยอย่างเงี้ยก็จะเจอแน่นอนก็จะเจอแต่ไม่บอกว่าสาขาร้านนี้มีกี่สาขาบ้างตอนนี้สาขาเดียวครับในอนาคตล่ะในอนาคตก็คิดว่าน่าจะมีขยายแน่นอนใช่ครับแล้ววันนี้นะคะทางร้านมีกิฟต์วอยเชอร์มามอบให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมมูลค่า500บาทจำนวน3ใบค่ะแต่ว่าให้ร่วมสรุปตอบคำถามเข้ามานะคะว่าร้านมานีมีอะไรทีม1มีหม้อค่ะทีม2มีหมาหรือว่าทีม3มีกระทะค่ะส่ง SMS มานะคะ4221980หรือว่าอีเมลค่ะ saturdaytalk@hotmail.com รีบๆส่งนะคะมีแค่3ใบมีอะไรไม่รู้แต่ว่ามีนี่เรื่องเลยมากค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณต๊อกมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับชิมต่อเขาจะตอบมาถึงไหมเนี่ยฮะเขาจะตอบมาถึงไหมตอบมาเหอะตอนนี้มันมีอะไรให้หมดอ่ะตอนนี้คุณผู้ชมลุ้นรับกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า500บาทเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าร้านมานีมีอะไรพิมพ์1มีหม้อพิมพ์2มีม้าพิมพ์3มีกระทะส่งคำตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980 กิฟต์วอยเชอร์มีรอคุณผู้ชมอยู่3ใบตอบถูกรับไปเลยค่ะท่านละ1ใบ